พลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง11มิถุนายนรวมระยะเวลา32วันภายในงานได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จาก4ประเทศประกอบด้วยประเทศอินเดียศรีลังกาเมียนมาและไทยมาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้มีการอัญเชิญพระพุทธบาทจำลองจากประเทศศรีลังกาที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกกว่า 2,500 ปีมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าชม